สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง Bitcast นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้นะ OneKey Key Tag เดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยแล้วกันนะครับ สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะมีคนอยากฟังรีวิวเจ้าตัววันคีคีแท็กตัวนี้เหมือนกันเนาะก็ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้คิดว่าอยากจะรีวิวไอ้พวกเพลทที่เป็นแพลตินัมหรือไอ้เพลทที่มันเป็นโลหะพวกนี้สำหรับเก็บสีสักเท่าไหร่นะ <S <S <ๆ>เพราะว่าผมคิดว่ามันมันไม่ได้มีเมคนิคหรืออะไรที่มันสลับซับซ้อนแล้วก็มันก็เป็นแค่ เหมือนโลหะสำหรับเก็บซีธรรมดานะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีคนที่มีความรู้สึกว่าซีเรียสมากขึ้นนะครับในการที่จะเก็บแล้วก็เริ่มหันมาดูาวิธีการเก็บซีที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับการเก็บซีด้วยกระดาษเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าในช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะใช้การจดใช่ไหมในการที่เขาให้มาแต่พอเริ่ม เยอะขึ้นใช่ไหมเก็บเยอะมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มซีเรียสแล้วนะแล้วก็ตัวที่เป็นลักษณะข,ของการเก็บซีดบนแผ่นโลหะเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทําให้ปลอดภัยนะครับพวกนี้เนี่ยจะปลอดภัยในลักษณะที่ว่าป้องกันน้ําป้องกันไฟนะถึงขนาดที่ว่าบ้านไฟไหมเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ยังอยู่อะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะทนไฟได้ค่อนข้างนานแล้วก็ ทนพวกสารเคมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เป็นออปชันหนึ่งแล้วกันจริงๆในอดีตเนะี่ยผมเคยรีวิวเจ้า,าตัวนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะคริปโตคริปโตแท็กนะครับซีอูสนะครับของค่ายคริปโตแท็กนะก็ได้เดี๋ยวจะเอามาคอมเพลคให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นผมเนาะรีวิวผมจำไม่ได้ผมน่าจะรีวิวไปแล้วนะอีฟลิสพอ,อ,เ,มมอเมโมนิกเมทัลนะ ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะข,ของที่ใส่สลอ็อตเป็นเหมือนคัสเซ็ตนะครับเดี๋ยวลองมาคอมเพลก์กันแล้วก็จริงๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะน่าจะ,ะเคยเห็นเจ้าตัวนี้มาบ้างนะครับตัวนี้ของ Steel c ิปร์โตส e ตียลแคปซูลนะับเป็นวิธีการเก็บลงไปในแคปซูลเนาะก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งในการเก็บละกันนะก็ไอ้วิธีการเก็บมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าดูในรูปเนี่ยมันเล็ก นะครับเขาพยายามออกแบบมาให้มันเล็กเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า,ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงและในกล่องมันให้อะไรมาบ้างครับในตัว Keytag เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีตัวเมคนิกอะไรมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่ซีนมาธรรมดาเลยเนาะคือกล่องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูขนาดกล่องกันผมคิดว่าขนาดกล่องเนี่ย มันใหญ่พอสมควรเลยนะคือไม่รู้มมันจะใหญ่อะไรตั้งนานแต่ตัวผมคิดว่าตัวมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ตัวมันน่าจะ,ะเล็กพอสมควรดูจากดูจากรูปนะดูจากรูปอ๋อให้ดูเทียบกับคริปโตสตีลใครจะใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่คริปโตสตีลใหญ่กว่าแน่นอนฮนะไอ้น,นี่มันเก็บไอเจ้าตัวอาคาละที่เอาไว้ร้อยๆเข้าไปในแท่งแคปซูลนะมันก็เลยจะใหญ่นิดหนึ่ง วิธีการเก็บของเจ้าตัว key tag เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมันออกแบบมาให้เป็นสี่เหลี่ยมสแควร์เล็กๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะสังเกตนะเดี๋ยวเปิดมาจะเห็นเลยด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเ1 0 2 4 2 4 8ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขยกกำลังแหละเนาะที่มันทำให้พื้นที่ของการเก็บเนี่ยมันสามารถทำให้มันเป็นสแควร์เล็กๆได้นะเปิดออกมาก็ มีอแมนวนวลคีย์แท็กนะเก t ตสตาร์ทนะครับดูดิเล็กกระจิงเดียวเล็กกระจิงเดียวเลยเห็นไหมที่มันให้มาเนี่ยก็จะมีตัวคีย์แท็กมา2ชุดนะครับง่ายๆเลยนะบ็อ,บอกซ์เนี่ยเขาออกแบบมาดีนะเห็นไหมให้ดึงออกมาได้นะครับผมคิดว่าผมอะมีความรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งของวันคีย์อะเขาใส่ใจนะเขาใส่ใจผมเห็นตั้งแต่ไอแพคเกจจิ้งของตัว คลาสสิกเองหรือไอตัวทัชเองอะไรเงี้ยเนี่ยเขาทำแพคเกจจิ้งมาถือว่าในส่วนตัวนะผมชอบนะวิธีการออกแบบของเขาในกล่องมีเท่านี้เลยง่ายๆเลยนะครับมันมันก็คงไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมั้งใช่ไหมเออมีแค่นี้เลยนะครับมีอ่า r m a แมนวลนะครับกล่อง key tag ไอตัวกระแทกนะแล้วก็ตัว key tag ็เอง2อันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะก็คือดึงนี่แหละ วิ่เล็กมากเล็กจิ๋วเลยเล็กจิ๋วเลยเล็กจนแบบน่าเซอร์ไพรส์อ่ะเล็กจริงๆคือมันประหยัดหรือเปล่าวะฮะคือมันประหยัดไอโลหะหรือเปล่ามันถึงได้แบบราคาไม่แพงมากนะอ่ะผมพูดจริงๆว่าราคามันไม่แพงมากถ้าเทียบกับตัวคริปโตสตีลอย่างพวกที่เป็นซีอูสอย่างเงี้ยอ๋อไอตัวนี้มันนอกจากเอาไว้ดึงด้วยมันจะเอาไว้ดึงขึ้นจากกล่องด้วยมันก็ คือเอาไว้ดึงออกจากสไลด์ออกมาจากกล่องด้วยอ่านี่ตัวกระแทกหลักๆมีแค่นี้เลยมองเห็นไหมเนี่ยนี่หลักๆนี่มีแค่นี้เลยงั้นประมาณนี้นะก็คือมีแผ่นอันนี้มา2อันแล้วก็มีตัวอ่ากระแทกเนาะเฮ้ยมันใช้ได้2ซีดนะเนี่ยเพราะว่า1แผ่นเนี่ยมันมีหน้าหลังนะครับมีเอ่อสิบสองคำหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งก็คืออ่า คำที่13ถึงคำที่24เราแล้วก็มีแถวที่25มาด้วยถ้าใครสังเกตเห็นไอ้เจ้าตรงแถวที่25เนี่ยมันจะเป็นสําหรับจะเป็นสําหรับ Pass p a s s ส a s e นะใส่ p a s s p a ฟ e ตรงนี้ได้นะครับดูดีตรงนี้ตรงน,รงนี้คือมันเล็กมากอะเล็กจนน่าตกใจเล็กจริงๆถ้าให้เทียบกับเหรียญ5แล้วกันนี่ นี่คือเหรียญห้านะครับใหญ่ก็เหรียญนิดเดียวดูดิเล็กมากเล็กจนเซอร์ไพรส์อะว่ามันจะเล็กอะไรขนาดนี้วะเออแล้วก็อันนี้เอาไว้กระแทกใช่ไหมอ่าต้องกดลงไปงี้กดกระแทกลงไปงี้ผมยังไม่ได้ลองนะก็กดกระแทกลงไปเลยอะยังไม่ได้ลองนะก็ให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพประมาณนี้แล้วกันทีนี้วิธีการของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัววิธีการของเจ้าอื่นนะผมให้ดูอย่างคริปโตแท็กนะคริปโตแท็กเนี่ย วิธีการเนี่ยก็คือว่าอ่าเนี่ยอ่ะคลิปตัวแท็กให้ตัวกระแทกมาเหมือนกันเลยนะโหแม่งเห็นไหมให้ตัวกระแทกมาเหมือนกันเลยนะเออแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มาด้วยคลิปตัวแท็กเนี่ยที่อุดหูตอนกระแทกแล้วก็ไม่ขีดเอามาทำอะไรไม่ขีดก็คือเอาไว้สําหรับเวลาเราจดสีเสร็จจดสีเสร็จเนี่ยเผาเผาทิ้งเลยนะครับวิธีการของคลิปตัวแท็กเนี่ยครับมันจะมีตัวประกบซึ่งอันนี้ผมคิดว่าออกแบบมาอ่าอันนี้มีข้ออันนึงที่น่ากังวลเนาะก็คือว่า อย่างของคริปโตแท็กเนี่ยเห็นไหมแผ่นมันจะใหญ่กว่าคือต้นทุนในการใช้อลูมิเนียมเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะกว่าเจ้าตัวของวันวันคีเนาะราคาก็เลยน่าจะถูกกว่าของคริปโตแท็กก็เอาตัวเลขมี1 2 3 4 5ก็คือ4คำเนี่ยใส่ตัวเลขลงไปซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะตรงไปตรงมาครับสมมุติว่าในอัลเมานิยเฟสเนี่ยผมแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเอาดูที่แอปพลิเคชัน เวลาที่เราจะ generate s e เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวเครื่องมือในเว็บของ i a n Command เนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าน,นะมันน่าจะ i a n Command เนอะออซึ่งปกติเนี่ยเราจะได้มาจากการเจนผ่านไอตัว Hardware Wallet ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเจน s e e ได้เองนะครับผ่านไอเครื่องมือพวกนี้แล้วก็เขาเนี่ยอน,นุญาตให้เราไปดาวน์โหลด s o c o d แล้วก็ เอามาลงเครื่องนะครับเวลาลงที่เครื่องเนี่ยแล้วเจนที่เครื่องเนี่ยก็ให้เขาให้แนะนำให้เทิร์นออฟหรือปิดเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ค่อยลันนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยผมเจเนเรต12คำนะผมลองทำให้ดูใหม่ก็ได้เลือก24คำตรงนี้แล้วกดเจเนเรตเห็นไหมตรงนี้จะมี24คำซึ่ง24คำนี้แหละคือคือคำที่เราเรียกว่าอ่ m เมม c p h a s เฟสนะครับซึ่งเมมโมรี่เฟสเนี่ย มันจะเป็นต้นเชื้อที่จะทำให้เราได้ BIP 39 s e ตรงนี้นะไ,ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะถูกเก็บเข้าไปไว้ใน e c q Element Chip นะครับซึ่งถ้าเรามีคำพวกนี้เราจะสามารถสร้างไอ้ตัว BIP 39 Seed นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะบันทึกเราก็จะบันทึกไอ้คำพวกนี้แหละนะครับทีนี้คำพวกนี้เนี่ยมันจะบันทึกลงไปในเพลทพวกนี้ได้ยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะไปดูที่ BIP BIP 39 Word List นะครับ IBIP 39 Word List เนี่ยมันจะเป็นคำจะมีเป็น dictionary ทั้งหมดเนี่ยสองพันสี่สิบปดคำนะไม่เกินนี้นะข้อดีของมันคือเวลาเราจดผิดจดถูกอะไรเงี้ยเรายังพอมาสุ่มๆดูได้ว่าเฮ้ยสมมติดจด L หรือ I วะมันก็น่าจะเดาๆได้ว่าคำว่า able อย่างเงี้ย ableL เนี่ยมันก็คือ ตร,ตรงขีดตรงนี้มันไม่น่าเป็น I, ไมันน่าจะเป็น L เพราะมันจะเป็นคำที่อ่านได้อันนี้แหละมันคือข้อดีของ a m เมมบริกเเนาะ,อ,ะอย่างเงี้ยเขาก็แบ่งออกมาใช่ไหมซึ่งมันจะมีอินเด็กซ์ของมันอยู่เนี่ยตัวเลข r u n n i n g นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้นี้เราได้คำว่าอะไระเราได้คำว่าไวรัสนะครับเพราะเราเราได้คำว่าไวรัสเนี่ยเราก็ไปหาตัว V จริงมันจะมี word list ที่ดูง่ายกว่านี้นะเดี๋ยวผมขออันนี้แล้วกัน Search คำว่าไวรัสนะครับอ่ะไวรัสเนี่ยเป็น1,9,5,7นะครับปกติเนี่ยเราก็จะมีกระดาษ1แผ่นนะแล้วเราก็จดเอาไว้ว่าอ่าไวรัสเนี่ยคือ1,9,5,7อ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยกันอ่ะผมก็จด 1, i r ไวรัส1 9 57นะาหาเจ็ดนาะดูคำที่2นะครับ b u r s t แล้วก็เซิร์ช2 4 7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำพวกนี้ตัวเลขอ่ะมันจะไม่เกิน2,048คำนะครับในคลิปตัวแท็กเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจะใช้วิธีการแบบนี้เราเปิดออกมาเนาะสมมุติคำที่1อันนี้คำที่1เราก็ดูมันจะมีตรงนี้คำที่1อยู่ ตรงนี้คำที่1เห็นไหมคำที่1ของเราเนี่ยคือ1957เนี่ยเราก็พิมพ์เราก็กระแทกลงไป1ตรงนี้9ตรงนี้5ตรงนี้แล้วก็7ตรงนี้เราก็ได้คำที่1ละแต่วิธีการของไอ้เจ้าคริปโตแท็กเนี่ยมันแตกต่างนิดหนึ่งด้วยความที่มันออกแบบมาให้เล็กขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยใช้วิธีการเอาอตัวเลขเนี่ยมาเป็นนัมเบอร์เนี่ยใส่เข้าไปอีกแกนหนึ่งเนาะมันก็จะเป็น1 2 4 8 16 นาะยยกกาลังสองไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเราได้คําว่าไวรัสเนี่ย,ม,ย,งงยมันจะต้องกระแทกยังไงบ้างนะครับในในโลที่1เนี่ยมันจะต้องกระแทกยังไงบ้างนะครับปกติแล้วก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือเราจะต้องเอาไอ้นี้ยมาบวกกันให้มันได้1 9ึ่าห้เจนะครับซึ่งมันก็จะมีมันต้องได้แน่ๆแล้วหนึ่งสองศูนย์อันหนึ่งศูนย์สองสี่อันหนึ่งแล้วถูกไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันบวกอะไรอีกนะครับตรงนี้เราก็ลบ 120่ง 1> 1, 2 0, องศูนย่นนะครับแล้วก็ลบไปเรื่อยๆว่ามันจะต้องไปกระแทกตรงจุดไหนบ้างซึ่งผลรวมของการกระแทกในบรรทัดนี้เนี่ยมันจะต้องรวมกันแล้วได้1957ซึ่งมันจะต้องใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการบวกลบคูณหารพอสมควรนะครับแต่ไอ้วันคีย์เนี่ยมันก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยขี้เกียจจะต้องมาบวกลบเลขเองนะครับวันคีย์เนี่ยในยูเซอร์แมนนวลเนี่ยเขาทำ อินดี x มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติคุณได้คำว่าไวรัสอ่าถ้าสมมติคุณได้คำว่าอ่าไวรัสเนี่ยคุณควรจะต้องมากระแทกอะไรบ้างแล้วก็เปิดไปนี่ไวรัสเนี่ยหนึ่มันก็จะบอกว่าคุณจะต้องกระแทกแถวไหนบ้างซึ่งตัววันคีเนี่ยสังเกตไหมอ่าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเนี่ยมันก็จะมีกี่แถวละ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1ก้า1 1บอ่าอันแรกเนี่ยมันคือ2048สนะ่เนาะส่วนใหญ่มันจะไม่มีหรอกนะมันจะมีแค่คำสุดท้ายคำเดียวแหละที่2048นแะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแสดงว่าคำว่าไวรัสเนี่ยจะต้องกระแทกอันแรกไม่ไม่กระแทกเนาะ2 3 4กระแทกอันที่5กระแทกเว้น6ไม่กระแทก 7กระแทกแล้วก็89ไม่ต้องกระแทก10กระแทก11ไม่ต้องกระแทกแล้วก็อ่าสิกระแทกวิธีการมันจะประมาณนี้เนาะซึ่งเวลาที่เราจะอ่านกลับไปอะ่ะเราจะต้องเอาเลขมาบวกกันเพื่อให้มันได้อั์พุตเนาะอ่าพอดีอย่างเคสของอันนี้ใช่ไหมมันจะบวกด้วยอะไรบ้างนะถ้าเราดูจากของคำว่าอ่าไวรัสเนาะซึ่งแถวที่ต้องกระแทก นะมันก็จะมีอ่าของไวรัสนะ1 9 5 7เนี่ยจะมาจากการบวก1 0 2 4ใช่ไหมแล้วก็บวก1 5 2บวก2 5 6บวก1 2 8นะครับเว้น64บวก32เนาะแล้วก็เว้น16 เว้น8บวก4เว้น2บวก1อ่านะ1024บวก512บวก256บวก128นะบวก32บวก4บวก1 1024บวก512บวก256บวก128บวก32บวก4บวก1อ่ะ,ะ, 5, 128, ะ, 5, อะได้แล้ว957ตามนี้เลยนะ โอเคเห็น okay. you know, ว่าเว่า,วา,วามันจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะมันจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเป๊ะๆก็คือเราได้เลขมาแล้วเราก็ต้องมาเทียบว่าเราจะต้องกระแทกตัวไหนบ้างนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะตัวคริปโตคีย์แท็กของของวันคีนะครับทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะผมว่า ถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆที่อยู่ในตลาดเนาะผมให้เพื่อนๆดูแล้วตัว Keytag นะก็มันจะใช้โลหะที่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวขนาดของโลหะเนี่ยผมคิดว่ามันมีความต่างอยู่นะมันมีความต่างผมว่าอันนี้มันหนักไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันมากกว่าหรือเปล่านะไม่รู้ว่าใช้แมทเทอเรียลเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูในสเปคอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้เทียบกับตัวอื่นอย่างเช่น อ่าตัวที่เป็น e l ลิฟส์พออ่าตัวที่เป็นคีย์ที่เป็นเหมือนกับคลัสเซต์เนาะอ่าอันนี้เอาไว้ใส่นะเราก็จะเอาตัวสล็อตของคลัสเซตเนี่ยเอามาใส่ซึ่งเขาจะให้มาเป็นชุดแบบนี้เขาให้มาเป็นชุดแบบนี้เราก็เอาตัวคำพวกนี้มาใส่นะครับซึ่งอันนี้ต้องไปด้านต้องไปดูนะว่าอ่าตัวมันเนี่ย มันทนไฟอะไรยังไงขนาดไหนและตัวคลาสเซตเนี่ยมันทนไฟหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเคยเจอแลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเวลาที่มันถูกกระแทกแรงๆหรือเอาค้อนสมมติโดนค้อนทุบหรืออะไรพวกนี้กลายเป็นว่าคำตรงนี้มันสลับกันเว้ยคือคือมันพลังอ่ะเราเราไอ้ตัวที่ใส่อ่ะมันหลุดออกมาแล้วมันทําให้เออมันเป็นความเสี่ยงนะที่ทําให้จริงๆแล้วไอ้นี่ออกแบบแบบเนี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะกับอีกอันนึง ที่เป็นคิมแคปซูลนะขึ้นแคปซูลเนี่ยมันจะต้องเอาตัวอักษรเนี่ยมาร้อยใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเอาตัวอักษรเนี่ยมาร้อยเข้าไปในนี้อ่าแล้วเก็บเข้าไปในนี้ปกติแล้วเนี่ยตัวพวกนี้เขาจะออกแบบมานะให้เราสามารถที่จะเก็บ โดยที่คนอื่นมองไม่เห็นการร้อยพวกนี้ร้อยไอ้พวกนี้เข้าไปในในตรงนี้มันทําให้คนเนี่ยไม่เห็นมองเห็นยากแล้วกันเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะไม่จําเป็นจะต้องเอาออกจากตัวนี้นะเราแค่งแง้มแง้มดูเราจะพอเห็นนะครับไอตัวที่มันเป็นตัวอักษรที่เราเอาไว้ใช้ร้อยเนี่ยะจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นี่นี่ มันก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะมันก็จะมีตัวเลขก็ร้อยเข้าไปนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ความไอ้นี่พอสมควรนะคือคือเราต้องบรรจงพอสมควรนะ่ะในการร้อยเข้าไปแต่ข้อดีมันก็คืออันนี้แหละเวลาที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันจะคนอื่นมันจะเห็นยากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราใส่ลงไปในแคปซูลอันนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะทนทนไฟนะครับแล้วก็พวกการถูกทุบถ,ถ,ถูกอะไรจากตรงนี้มันก็ พอเทคเอาไว้อ่ะค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมก็จะติอยู่แค่นิดหน่อยนะไอตัวตัวคีย์แท็กของวันคีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ cover อะไรมาเลยซึ่งถ้าเราสังเกตเนาะไอพวกเนี้ยมันจะพยายามออกแบบมาให้มันมีอะไรบางอย่างมา cover แม้กระทั่งอย่างเงี้ยของ e l l i ฟ p ic, ์พอ Memonic ิกอะเเนี่ย ก็คือคุณเนี่ยจะมีเอากุญแจมาคล้องตรงนี้ได้นะครับไม่ให้ใครมาเปิดดูได้ง่ายๆนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นกุญแจนะมันแค่คลิปเอาไว้เพราะว่าเวลาที่คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาคือมองไม่เห็นอะเอาพูดง่ายๆคือมันมันไม่ใช่แบบทําให้คนอื่นสามารถที่จะถ่ายรูปนะสิ่งที่เขากลัวคือสมมุติถ้าถ่ายรูปตรงนี้ไปได้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาข้อมูลเราไปได้เลยใช่ไหมแบบหยิบขึ้นมาถ่ายรูปแชะอย่างเงี้ยก็ มันสามารถเอาไปได้เลยก็มีอันนี้แหละที่ผมคิดว่าก็เราอาจจะต้องไปหาอะไรบางอย่างมาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายเนาะแค่นั้นเองนะครับโดยสเปคของตัววันคีย์เดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนฟังนะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสมอลเลสคือเล็กจริงเล็กจริงเล็กมากเล็กมากนะครับด้วยการที่เขาออกแบบให้อตัวเลขฝั่งนี้แหละ ที่ต้องเอามาบวกกันมันเลยทําให้อ่าจากจากจากหถึงสองพเนี่ยมันลดให้ลดลงมาเหลือ12แค่นั้นเองผมคิดว่ามันก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะที่ด้านหนึ่งเนี่ยด้านหนึ่งของของของมันเนี่ยเป็น12แถวบวกกับ12แถวก็แทบจะกลายเป็นสแควรเลยนะครับเล็กจริงเล็กจริง14กรัมฮนะเขาบอกว่า น้ำหนักของมันเนี่ย14กร,รัมนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเครดิตการ์นะก็จะประมาณ1นในสเดี๋ยวผมเอาเครดิตการ์มาให้ดูเออหในสจริงๆด้วยนะหในสจริงๆด้วยนะก็ถือว่าเล็กมากๆนะถือว่าเล็กมากๆโอเคแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองดูตัว material ของมันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแอโรสเปสเกรดนะครับเป็น titanium มอลลอยเขาพูดถึงว่าอุณหภูมิที่มันทนเนี่ย มันทนได้1,668องศาเซลเซียสคือเอาตรงบอกอุณหภูมิขนาดนี้นึกไม่ออกนะว่ามันต้องร้อนขนาดไหนวะนึกไม่ออกจริงแค่ิเมจินวะ,ะตัว aerospace เ a t e เนี่ยเขาใช้ TC, T C T C C นะครับอลูมิเนียมอัลลอยนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกเอาเป็นว่าตัวมันเนี่ยสามารถที่จะทนได้มากกว่าเขาใช้คำว่า เซเว่นไทมสของทินทินคือดีบุกนะครับจุดล้อมเหลวของไอ้เจ้าตัวนี้แล้วกันมันมากกว่าดีบุก7เท่าแล้วก็จุดล้อมเหลวของไอ้เจ้าตัวนี้มากกว่าอลูมิเนียมปกติ2.5เท่านะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจไอ้เนี้ยเป็นเจ้าที่แถมพื้นที่สำหรับเก็บแพสเฟตมาด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็แนะนำให้ไอเจ้าแพสเฟตเนี่ยคือหนในเวิร์ดลิสต์ของ2048นั่นแหละนะแล้วก็ จริงๆเอาเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยถ้าตัวน,นี้หายก็จบเหมือนกันแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียเนาะเวลาที่เราเก็บไว้ในสมองเราก็มีโอกาสลืมจริงๆมันคือ25คำนั่นแหละสรุปจบนะ25คำอย่างน้อยเป็นคำที่เราเลือกเองอ่าอย่างน้อยเป็นคำที่เราเลือกเองไม่ได้ไม่ได้มาจากการเจเนเรตจากของเวนเดอร์อย่างคนทำกระเป๋าหรือว่าไอ้ตัวไอ้สุ่มของ แอปพลิเคชันนะครับแล้วเขาบอกว่ามัน w a t e r p r o o f ซึ่งก็น่าจะ w a t e r p r o o f อยู่แล้วไหม <c oughs> คือกันน้ำอยู่แล้วแต่ที่สำคัญมันคือมันบอกว่ากาันกรดด้วยนะครับแล้วก็อะคาไลเคม e คอลนะที่มันกัดกร่อนโลหะพวกนี้นะ,ะมันก็กันด้วยนะครับแล้วก็ทนต่ออุณหภูมิที่สูงแล้วต่ำนะครับแล้วก็ทนต่อการบิดงอ มันใช้คำว่า self encrypting ผมก็ดูว่ามันก็ไม่ได้ encrypt อะไรขนาดนั้นนะคือการที่มันแค่ว่าต้องเอามาบวกกัน่ะมันก็ไม่ได้ถือว่ามันจะ encrypt อะไรขนาดนั้นหรอกในมุมมบนะแต่โอเคโอเคมันอาจจะมองว่าคนที่ไม่ได้เข้าใจก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรว่า1แถวที่1เนี่ยมันกระแทก2 0 4 8เลยอมันก็โอเคอ่ะคือคนที่ไม่ได้เข้าใจก็อาจจะต้องใช้ ความรู้นิดหนึ่งในการที่จะมาแงะหรือถอดอมันออกมาว่ามันผลรวมของมันเนี่ยมันคือ Index อินเด็กซ์ในเมมอนิกซีด a ฟ e นะครับอยู่ใน Word l i ลิตรงนั้นก็อ่ะก็ฟังได้อยู่อ่ะโอเคหลักๆผมคิดว่าเจ้าตัว Key Tag ็มีแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มอีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้แต่ว่าอันนึงที่ผมคิดว่าก็ต้องชื่นชมก็คือคุณออกแบบมาได้เล็กสุดใจจริงๆนะ แล้วก็ผมชอบไอเดียของการที่เอาตัวเลขด้านอีกด้านหนึ่งมาเนี่ย12แถวพอดีทำให้การออกแบบของมันเนี่ยเป็นสแควร์นะแต่ติดตรงนี้นิดนึงนะต้องไปหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการที่จะปกปิดตัวของมันเองเนี่ยซึ่งปกติถ้าเป็นเจ้าอื่นมันก็จะมีที่ปิดมาให้อย่างคริปโตแท็กเนี่ยก็มีที่ปิดมาให้นะแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยมันมีประกบกันแล้วก็เอาอตัวเขาเรียก ุญแจมาคล้องนะอาแถมอีกนิดหนึ่งนะครับแถมอีกนิดหนึ่งผมเพิ่งได้เจ้าตัวนี้มานะาตัวนี้เนี่ยเป็นคลิปตัวแท็กที่ชื่อ stack s a c นะคบเป็นถุงสำหรับใส่ตัวคลิปตัวแท็ก seals นะของผมรุ่นนี้น่าจะเลียก seals ไหมเออเดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะจริงๆข้อใจว,ว่ามันคือซองหนังธรรมดาแหละนะแต่ว่ามันก็ออกแบบมาให้แหมสวยงามเอาไว้เก็บ เอาไว้เก็บคือเรามีอลูมิเนียมอลลอยไม่พอนะเราต้องซื้อซองหนังมาด้วยนะครับสีน้ำตาลเนะี่ยสีแบรนด์เอเดนิตี้เดียวกับผมเลยนะซองหนังครแล้วก็จะมีรูปผมไม่รู้ว่าโลโก้ของ c r y t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  ท c h เนี่ยไอเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะแต่สวยดีสวยดีผมชอบโลโก้ที่มันออกแบบมาตั้งนานแล้วนะไม่มีอะไรครเอามาใส่ค r ิ p t o t ท c h ซีอูเลยนี่พอดีเป๊ะนะครับเป็นซองหนังนะครับสวยงามนะครับสวยงาม ถ้าใครสนใจนะผมไม่รู้ว่ายังไงดีเดี๋ยวผมจะเปิดลิงก์เอาไว้ในวิดีโอข้างล่างละกันนะครับคิดว่าะจะลองดูว่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อพิออเดอร์เดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษนะครับก็สนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็สั่งซื้อเป็นพิออเดอร์ได้เลยนะครับรอนิดนึงละกันนะว่าจากของจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่านาตอนนี้เนี่ยถ้าใคร สนใจเรื่องพวกนี้ก็ลองไปศึกษาดูมันมีหลายๆเจ้านะตอนนี้เท่าที่ผมเอามาโชว์เนี่ยก็คือผมก็ซื้อมาลองบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอามารีวิวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองไปอ่านในบล็อกของ BITcast ได้นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ